วงการหมอลำเศร้าอีกสิ้นพ่อหลอดเสียงอีสานคู่ชีวิตแม่นกน้อยอุไรพรวันที่12เมษายน6.6วงการหมอลำมีข่าวเศร้าอีกพ่อหลอดเสียงอีสานเสียชีวิตแล้วอย่างสงบในวัย73ปีปิดตำนานพ่อหลอดบ้านเลขที่555หรือนายมยกิจชินหลวงผู้ก่อตั้งวงดนตรีหมอลำคณะเสียงอีสาน ผู้ชีวิตแม่นกน้อยอุไรพรโดยทางหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรได้โพสต์อะไรต่อจากการไปของพ่อหลอดเสียงอีสานหรือคุณพ่อมัยกิบชิงหลวงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเสียงอีสานด้วยครับพวกเราลูกหลานชาวหมอลำคณะเสียงอีสานขอแสดงความอาลัยรักและการจากไปของ พ่อผู้สร้างตำนานคุณพ่อมเมยะกกจบิงหลวงพ่อหลอดเสียงอีสานพ่อผู้สร้างงานสร้างอาชีพให้พวกเราได้ทำมาหากินได้สืบสารวัฒนธรรมของชาวอีสานพวกเราขอสัญญาว่าจะพร้อมสู้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราให้เต็มความสามารถเพื่อให้คุณพ่อจากไปอย่างสงบสุขด้วยรักและอาลัยจากแม่นกน้อยอุไรพร และลูกหลานชาวคณะเสียงอีสานซึ่งทางแม่นกน้อยอุไรพรพร้อมครอบครัวหมอลำเสียงอีสานก็ได้เฝ้าดูแลพ่อหลอดอย่างใกล้ชิดจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตพ่อหลอดเสียงอีสานได้จากไปอย่างสงบ